สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนิกกี้รีวิวง่ายๆ by นิกกี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนิกกี้ก็มีรีวิวสกินแคร์ดีๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะโดยสกินแคร์ที่นิกจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเจ้านี้ค่ะดีทีน่าแอดวานซ์เซรั่มนะคะตัวดีทีน่าแอดวานซ์เซรั่มนี้นะคะเขาก็เป็นแอนติวินเคิลไบรท์เทนนิ่งแอนด์เฟิร์มมิ่งเซรั่มค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ก้าวล้ำแล้วก็พัฒนาไปอีกขั้นนึงค่ะด้วยสารสกัดคอลีแพนะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนะคะที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าช่วยป้องกันแล้วก็ลดกระบวนการเกิดริ้วรอยได้ค่ะตัวเซรั่มของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบของขวดฝาปั๊มแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเวลาใช้นะคะเราก็แค่กดออกมาสัก2ปั๊มก็พอเดี๋ยวนี้จะให้ดูเนื้อของเขานะคะเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะสัมผัสเรียบแล้วก็ลื่นเย็นสบายมากๆเหมือนเนื้อเจลเลยค่ะแล้วก็เขาซึมค่อนข้างไวมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่จะให้ดูคือพอทาปุ๊บเนี่ยผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นแบบทันทีเลยแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็เขาไม่เหนียวเลยนะคะสักพักนึงเขาก็จะซึมเข้าไปในผิวอย่างหมดจดค่ะและตัวเนื้อเซรั่มเองนะคะก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกไม้หอมผ่อนคลายมากเลยค่ะตัวเซรั่มของดีทีน่านะคะเขาอุดมไปด้วยสารสกัดที่สำคัญจากธรรมชาติถึง4ประการเลยคุณสมบัติหลักๆของเขานะคะก็คือช่วยทำให้ผิวเปล่งประกายแล้วก็กระจ่างใสนะคะและแน่นอนค่ะที่สำคัญก็คือเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนั่นเองค่ะเซรั่มของดีทีน่านี้นะคะใช้ได้กับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยค่ะวิธีใช้นะคะก็คือเราก็กดเซรั่มนะคะสัก2ปั๊มก็พอนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็แต้มที่ใบหน้านะคะ5จุดค่ะก็คือแก้มทั้ง2ข้างหน้าผากนะคะจมูกแล้วก็คางค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ปลายนิ้วนะคะค่อยๆนวดนะคะโดยเคล็ดลับของนิกนะคะก็คือนิกจะค่อยๆนวดออกด้านนอกนะคะแล้วก็นวดขึ้นไปข้างบนนะคะแบบนี้นะคะและทาหน้าแล้วนะคะอย่าลืมทาที่คอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าหน้ากระชับแต่ว่าคอเหี่ยวไม่รู้ด้วยนะขอซูมใกล้ๆหน่อยนะคะเพราะว่านิกอยากให้ทุกคนดูผิวนะคะหลังจากที่ลงเซรั่มของดีทีน่าแล้วนะคะก็คือผิวจะรู้สึกว่าอิ่มน้ำแล้วก็ชุ่มฉ่ำขึ้นทันทีเลยนะคะเห็นไหมคะก็คือจะนุ่มด้วยนะคะนิกว่าตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าการที่ผิวของเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็มีน้ำอย่างเพียงพอเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราไม่เหี่ยวนั่นเองค่ะและเจ้าเซรั่มดีทีน่าตัวนี้นะคะยังมีส่วนผสมที่มาจากวิตามิน B3 ด้วยนะคะซึ่งวิตามิน B3 เนี่ยเขาก็จะมีสรรพคุณในการช่วยป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่คล้ำเสียให้กลับมากระจ่างใสค่ะมาพูดถึงผลการใช้กันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่ใช้มา1อาทิตย์นะคะก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวเนี่ยจะนุ่มแล้วก็เด้งขึ้นนะคะสำหรับความประทับใจนะคะที่นิกได้ใช้ดีทีน่าแอดวานซ์เซรั่มตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่า1 นะคะนิกประทับใจในเรื่องเนื้อสัมผัสของเขามากเพราะว่าเนื้อสัมผัสบางเบาไม่เหนียวไม่เหนอะแล้วก็ไม่ระคายเคืองนะคะใช้ตัวนี้นะคะสามารถแต่งหน้าต่อได้แล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันในชีวิตต่อได้ไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยค่ะและต้องบอกว่าเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะนิกรู้สึกได้เลยว่าผิวของนิกเนี่ยกลับมานุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยมีความอิ่มน้ำยาวนานขึ้นนะคะก็คือปกติเนี่ยนิกจะเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมตรงข้างจมูกกับปากกับตรงหน้าผากเนี่ยจะลอกแต่ว่าพอใช้เจ้าเซรั่มดีทีน่าอย่างต่อเนื่องนะคะผิวเนี่ยจะรู้สึกว่ากักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานขึ้นนะคะอันนี้นะคะทาก่อนนอนพอตื่นมาเนี่ยผิวหน้ายังนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะคะคือนิกว่าเหมือนเขาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวให้ผิวทนมลภาวะได้ดีมากขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวเริ่มมีริ้วรอยนะคะผิวคล้ำเสียสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็ผิวแห้งนะคะนิกขอแนะนำเลยว่าต้องลองดีทีน่าแอดวานซ์เซรั่มตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่สนใจเจ้าดีทีน่าแอดวานซ์เซรั่มนะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ที่นิกให้ไว้นี่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิกก็ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย